เรื่องราวของอิจิมอนจิฮิเดโทระโชกุนผู้มีอำนาจบารมีสูงสุดในแผ่นดินมีลูกชายทั้งหมด3คนลูกคนแรกทาโร่คนรองจิโร่และน้องคนสุดท้องซาบุโร่โดยลุงฮิเดโทระวางแผนเกษียณตัวเองว่าจะส่งต่ออำนาจทั้งหมดให้กับลูกชายคนโตอย่างทาโร่แต่ทว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ซาบุโร่น้อง3กลับไม่เห็นด้วยที่พ่อจะมอบอำนาจเบ็ดเสร็จให้กับทาโร่เพราะการมอบอำนาจแบบนี้เท่ากับว่าทาโร่จะสามารถออกคำสั่งได้ตามที่ต้องการซาบุโร่เป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่อ้อมค้อมและเขาไม่ไว้ใจพี่ชายของตนครับเขาคัดค้านหัวชนฝาเลยถ้าลุงจะทำแบบนี้ทำให้ลุงเนี่ยไม่พอใจครับแล้วก็คิดว่าซาบุโร่เนี่ยกำลังคิดจะต่อต้านตนทันโกซามูไรคนสนิทของลุงนะครับก็ออกปากเตือนเหมือนกันครับถึงเรื่องนี้ว่าควรจะคิดให้ดีและก็ถี่ถ้วนกว่านี้นะเพราะการส่งต่ออำนาจทั้งหมดไม่ใช่เรื่องเล็กๆเกรงว่าจะเกิดปัญหาขึ้นได้หลังจากที่ส่งมอบอำนาจไปแล้วแต่ลุงเนี่ยนะครับก็ได้ตัดสินใจไปแล้วและลุงเองก็รักลูกทุกคนและไว้ใจทุกคนมากเช่นกันจึงไม่ฟังคำเตือนแล้วครับทีนี้และคำสั่งในประเทศลูกคนเล็กอย่างซาบุโร่และซามูไรคนสนิทอย่างทันโกก็ได้ออกมาฮะทำให้ทั้งสองคนนะครับต้องระหกระเหินออกจากปราสาทไปและนี่นะครับคือสปอยหนังแรน1985ศึกบัลลังก์เลือดหนังเนี่ยว่ากันถึงเรื่องราวของโชกุนอิจิมอนจิฮิเดโทระซึ่งเป็นตัวละครสมมุติที่มีต้นแบบมาจากโมริโมโทนาริลูกหลานตระกูลไดเมียวแห่งแคว้นเล็กๆทางใต้คือโมริเนี่ยถูกตั้งฉายาว่าเป็นองค์ชายขอทานซึ่งมีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ด้วยนะครับเอาละฮะปูกันมาขนาดนี้คงพร้อมกันแล้วล่ะถึงเวลาสมควรละผมจะพาทุกคนควบม้าเข้าสู่สนามรบพร้อมกันหลังจากที่ลุงเนี่ยได้มอบอำนาจทั้งหมดเสร็จสับแล้วตอนนี้ผู้นำตระกูลอิจิมอนจิเนี่ยก็คือทาโร่ลูกชายคนโตของตระกูลนั่นเองนะฮะซึ่งทาโร่เนี่ยก็ได้แต่งงานกับท่านหญิงเคดะซึ่งเป็นลูกสาวของเจ้าของปราสาทคนก่อนซึ่งตระกูลนางเนี่ยรบแพ้ลุงฮิเดโทระครับพ่อกับพี่ของนางเนี่ยจึงถูกสังหารกลางสนามรบส่วนทางด้านปราสาทเนี่ยก็ถูกยึดแล้วก็มาเป็นของตระกูลอิจิมอนจิซึ่งนางนะครับก็มาพร้อมความแค้นที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจและการแต่งงานในครั้งนี้นะครับนางเองก็ไม่ได้เต็มใจสักเท่าไหร่หรอกแต่มันก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะได้แก้แค้นนางตัดสินใจที่จะแต่งกับทาโร่และหลังจากที่ได้แต่งงานได้ไม่นานนะครับนางก็เริ่มที่จะกุมอำนาจไว้และสุมไฟในใจให้กับทาโร่นางเห็นว่าในเมื่อตอนนี้ทาโร่ขึ้นเป็นโชกุนแล้วทำไมลุงเนี่ยยังนำธงประจำตระกูลติดตัวไปด้วยซึ่งธงของผู้นำตระกูลเนี่ยควรจะอยู่ในมือของทาโร่สิมันถึงจะถูกถ้าเป็นแบบนี้เท่ากับว่าอำนาจของลุงยังคงมีอยู่ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเป็นแบบนั้นท่านก็จะไม่มีวันได้ขึ้นมามีอำนาจอย่างแท้จริงนะจะอยู่ในเงาของพ่อไปตลอดชีวิตเลยหรือไงทาโร่พอได้ฟังคำพูดที่แทงใจดำนะครับก็เจ็บปรี๊ดทันทีเลยครับเขาตัดสินใจนะครับที่จะส่งคนไปนำธงประจำตระกูลกลับมาแต่ทว่าเหล่าซามูไรของลุงเนี่ยนะครับก็พยายามขัดขวางฮะและเป็นเหตุให้ลุงเนี่ยต้องลงมือสังหารหนึ่งในซามูไรของทาโร่ไปและนี่เลยครับเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดทาโร่ไม่พอใจครับที่ลุงฆ่าคนของเขาและตอนนี้อำนาจเป็นของเขาลุงจะมาฆ่าคนสุ่ม4สุ่ม5แบบนี้ไม่ได้หรอกนะลุงบอกว่าสามหาวถึงข้าจะมอบอำนาจทั้งหมดให้กับเจ้าแต่ข้าก็เคยเป็นโชกุนที่มีเกียรติและข้าไม่ได้พูดเล่นข้ายังคงมียศถาบรรดาศักดิ์เจ้าคงจะยังไม่ลืมหรอกนะว่าข้าเป็นใครซึ่งลุงนะครับก็ได้มอบปราสาทให้กับทาโร่และนำคนของตนออกไปอยู่ที่อื่นทั้งนี้นะครับก็เพื่อที่จะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในปราสาทแต่ประเด็นคือทาโร่ไม่ได้มองแบบนั้นครับทาโร่มองว่าถ้าลุงจะเกษียณตัวเองแล้วเนี่ยจะนำคนไปด้วยทำไมถึงยังมีทหารติดตามไปด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นทหารไม่มากนะครับแต่ซามูไรที่ติดตามลุงเนี่ยนะฮะก็สามารถทำให้เกิดความวุ่นวายได้เพราะแต่ละคนเนี่ยก็เป็นยอดฝีมือทั้งนั้นซึ่งแน่นอนเลยครับมันขวางหูขวางตาทาโร่ครับเพราะว่าทาโร่เนี่ยไม่พอใจครับที่ลุงเนี่ยยังคงพกผู้ติดตามไปไหนมาไหนด้วยแบบนี้ฮะเพราะคนเหล่านี้นะครับก็จงรักภักดีกับลุงนะและพอทาโร่ส่งคนไปนำธงกลับมานะครับคนพวกนี้ก็ขัดขวางโดยที่ไม่สนใจอำนาจของทาโร่เลยครับทาโร่มองว่าตอนนี้อำนาจในการปกครองเนี่ยเป็นของเขาลุงเองก็ไม่ควรจะมีผู้ติดตามและเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับทาโร่ของเรานะครับก็จึงบังคับให้ลุงเนี่ยลงนามในสัญญาครับว่าด้วยข้อแรกนะครับว่าลุงจะต้องมอบดินแดนทั้งหมดของตระกูลให้เป็นของทาโร่แต่เพียงผู้เดียวข้อ2นะทาโร่จะต้องได้เป็นผู้ปกครองเพียงหนึ่งเดียวและจะต้องมีอำนาจสูงสุดในตระกูลและข้อ3ต่อจากนี้ลุงจะต้องสนับสนุนและหนุนหลังอำนาจให้กับทาโร่และต้องทำตามคำสั่งทาโร่ทุกอย่างเป็นไงครับลูกชายคนโตพอได้อำนาจมาก็ใช้เต็มที่กันเลยทีเดียวลุงบอกสมองอ่ะข้าไม่มีวันยอมรับกับเรื่องแบบนี้แน่แต่ประเด็นคือพวกเขาเนี่ยนะครับก็อ้างนะครับว่าลุงได้ประกาศสละอำนาจไปแล้วและตอนนี้เนี่ยจะไม่เซ็นก็ค่าเท่ากันแล้วล่ะเพราะยังไงอำนาจก็อยู่ที่ทาโร่ซึ่งลุงนะครับก็ได้เซ็น
แบบไม่สมัครใจเท่าไหร่นะครับก่อนจะบอกนะครับว่านี่คือสิ่งที่ลูกชายทำกับพ่อสินะไก่ตัวเมียจิกไก่ตัวผู้แล้วเปลี่ยนให้กลายเป็นอีกาซึ่งลุงก็รู้นะฮะว่าใครเป็นคนต้นคิดเรื่องนี้แต่ลุงก็จำใจนะครับแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยครับแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าผิดไปแล้วจริงๆที่ยกอำนาจให้กับทาโร่แต่ยังน้อยนะครับลุงเนี่ยนะฮะก็ยังมีลูกชายอีกคนนึงซึ่งลุงนะครับก็นำคนออกไปหาจีโร่ลูกชายคนรองในทันทีซึ่งจีโร่เนี่ยนะครับก็เป็นตัวอันตรายอีกตัวนึงเลยครับเพราะเขาเองนะครับก็อยู่ในเงาพี่ชายอย่างทาโร่มาโดยตลอดครับและแน่นอนเลยครับว่าเมื่อทาโร่ทำแบบนี้ก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยสามารถก้าวขึ้นสู่เส้นทางแห่งอำนาจได้เช่นกันล่ะฮะจีโร่เนี่ยก็วางแผนซ้อนแผนทันทีครับว่าจะแกล้งนะครับทำเป็นสนับสนุนทาโร่ช่วยกันล้มอำนาจเก่าของลุงจากนั้นเขาจะทำการหักหลังทาโร่ครับแล้วยึดอำนาจมาเป็นของตนซะและนี่เป็นการเดิมพันที่เสี่ยงมากนะครับเพราะถ้าเกิดว่าพลาดขึ้นมาเนี่ยนะครับจะส่งผลต่ออนาคตแน่นอนเลยแต่ถ้าทำได้ขึ้นมาเนี่ยตำแหน่งโชกุนก็จะตกเป็นของเขาครับซึ่งถ้าไม่เสี่ยงเลยเนี่ยทั้งชีวิตก็จะไม่มีโอกาสได้อำนาจนั้นมาแน่นอนเพราะยังไงทาโร่ก็คงจะกุมอำนาจนี้ไว้อย่างแน่นเชียลุงเนี่ยนะครับเดินทางมาหาจีโร่ฮะแต่จีโร่นะครับก็ไม่ให้ลุงนำซามูไรเข้าปราสาทครับเขาบอกว่าถ้าท่านพ่อเพียงคนเดียวเนี่ยก็ต้อนรับนะแต่ไม่ขออนุญาตให้ผู้ติดตามของท่านเข้าปราสาทกันละกันลุงเริ่มจะหมดความอดทนกับเหล่าลูกๆของตนแล้วนะครับก็ต่อไปนะฮะอย่างโมโหเลยครับว่าโชกุนไม่มีทางเดินทางไปด้วยตัวคนเดียวหรอกจีโร่ตอบลุงนะครับว่าท่านพ่อสละอำนาจด้วยตัวท่านเองไม่จำเป็นต้องมีองคลักษ์ลุงฟังนะฮะแล้วก็บอกว่าพอได้ละเข้าใจละแกก็เป็นเหมือนทาโร่แกต้องการจะกำจัดข้าลุงเลยนำผู้ติดตามของแกแล้วก็ออกเดินทางไปด้วยกันนะฮะซึ่งก็ไม่มีชาวบ้านหมู่บ้านไหนเลยนะครับที่ให้ความช่วยเหลือลุงครับเพราะทาโร่เนี่ยออกคำสั่งนะครับว่าถ้าใครให้ความช่วยเหลือลุงเนี่ยจะโดนประหารทั้งหมู่บ้านเลยครับซึ่งมันก็น่าตลกดีนะฮะลุงสร้างทุกอย่างขึ้นมาแล้วลุงเนี่ยก็โดนลูกชายของตนในประเทศตนออกจากแผ่นดินของตนเอาเลยฮะเรื่องเนี่ยนะฮะมันชักจะน่าสนใจแล้วล่ะทันโกซามูไรคนสนิทนะครับได้ข่าวว่าลุงกำลังลำบากเนี่ยก็รีบกลับมาหาลุงเลยครับทันโกเขาคือซามูไรคนที่ลุงสั่งในประเทศไปพร้อมกับลูกชายคนที่3ตอนต้นเรื่องนั่นเลยครับซึ่งซาบูโร่นะครับลูกชายคนที่3เนี่ยได้ส่งทันโกให้กลับมาเชิญลุงไปอยู่ด้วยฮะซึ่งตอนนี้นะครับก็มีไดเมียวจากตระกูลฟูจิมากิให้การสนับสนุนซามูโร่อยู่แต่ลุงเนี่ยไม่สามารถทำแบบนั้นได้จริงๆครับลุงไม่สามารถกลับไปสู้หน้าซาบูโร่ได้ครับเพราะลุงนะครับก็รู้สึกผิดครับที่เคยทำไม่ดีกับลูกไว้เช่นกันซึ่งณเวลานั้นนะครับผู้ติดตามของลุงคนหนึ่งนะครับเป็นคนของทาโร่ครับที่แอบส่งมาเขาเนี่ยนะครับวางแผนกันกับทาโร่เอาไว้ครับว่าจะล่อลุงให้ไปติดกับซึ่งสถานที่นัดหมายก็คือปราสาทหลังที่3ลุงเชื่อใจคนของตนครับแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะหักหลังจึงนำผู้ติดตามทั้งหมดไปด้วยแต่บ่าวรับใช้คนหนึ่งครับได้เตือนลุงว่ามีกลิ่นแปลกๆข้าว่าอย่าไปเลยนะแต่ลุงเองนะครับก็ไม่มีทางเลือกเช่นกันครับจึงต้องเดินทางไปและก็ทำการทิ้งบ่าวรับใช้คนนี้ไว้กับทันโกพอลุงเนี่ยเข้ามาอยู่ที่ปราสาทนะครับแผนการล้มขั้วอำนาจเก่าก็เริ่มขึ้นในทันทีครับทหารของทาโร่และจีโร่เนี่ยก็บุกเข้ามาที่ปราสาทครับในขณะที่ผู้ติดตามของลุงนะครับเป็นซามูไรที่เรียกได้ว่ามือฉกาจเป็นเบอร์ต้นๆของยุคอย่างที่บอกไปนะฮะและแน่นอนเลยครับว่าผู้ติดตามของโชกุนผู้มีอำนาจที่สุดเนี่ยก็ต้องคัดแต่คนที่เป็นยอดฝีมือเป็นธรรมดาเนาะแต่น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟครับซามูไรของลุงทุกคนนะครับสู้แลกชีวิตเพื่อปกป้องนายของตนเอาไว้แต่พวกเขาเนี่ยก็ถูกสังหารจนหมดสิ้นไม่เพียงเท่านั้นนะครับทุกคนในปราสาทเนี่ยก็ถูกสังหารจนหมดสิ้นด้วยเช่นกันฮะทาโร่นำคนเข้าปราสาทเป็นคนแรกครับแล้วเวลานั้นเองนะครับเขาเนี่ยก็ถูกคนของจีโร่ลอบสังหารร่วงลงจากหลังม้าเสียชีวิตณที่เกิดเหตุในทันทีแล้วอดีตโชกุนฮิเดโทระชายผู้ที่เคยมีอำนาจสูงสุดในแผ่นดินกลับต้องมาเป็นคนที่สูญเสียทุกอย่างเพียงเพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งเดียวตอนนี้นะครับแม้แต่ดาบที่จะนำมาทำการฮาราคิริตัวเองเนี่ยก็ไม่มีแล้วฮะความสูญเสียและความผิดหวังนะครับทำให้สติของชายชราเนี่ยขาดสะบั้นลงและชายแก่ผู้ที่ขาดสตินะครับได้เดินผ่านกองทหารไปอย่างเลื่อนลอยและไม่สามารถที่จะประคองสติของตนได้ส่วนจิโร่นะครับก็ตัดใจฆ่าพ่อของตนไม่ลงครับอยู่ๆเขาก็เกิดใจอ่อนขึ้นมากระทันหันนะฮะจึงปล่อยลุงจากไปลุงเนี่ยแทบจะเสียสติไปแล้วนะครับแม้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นใครลุงก็จำไม่ได้ฮะนึกยังไงก็นึกไม่ออกครับแต่ยังดีนะครับที่บ่าวรับใช้กับทันโกเนี่ยมาเจอเข้าก่อนแล้วอำนาจนะครับก็ได้ตกสู่น้องชายคนรองอย่างจิโร่เขาได้เจอกับพี่สะใภ้ครับท่านหญิงเคดะสตรีที่เรียกได้ว่าอันตรายที่สุดในแผ่นดินแล้วด้วยความประมาทนะครับจิโร่จึงพลาดท่าให้กับจิ้งจอกสาวเกือบแล้วครับชีวิตของท่านโชกุนถ้านางลงมือปลิดชีพเนี่ยเท่ากับว่าอำนาจที่กว่าที่จะได้มาก็หายวับ
ไปกับสายลมนางรู้ครับว่าแท้จริงแล้วจิโร่เป็นคนวางแผนสังหารสามีของนางแต่นางเนี่ยก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะต่อให้ใครเป็นโชกุนก็ไม่เป็นไรเพราะเดิมทีนางเองก็ไม่ได้อยากที่จะแต่งด้วยอยู่แล้วครับและนี่คือคำขู่ครับว่าถ้าเกิดว่าอยากให้นางเนี่ยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับก็ต้องแบ่งอำนาจที่ได้มาให้กับนางจิโร่นะครับหวาดกลัวแล้วก็ตกเป็นของนางในทันทีครับซึ่งเอาจริงนะครับนางก็เป็นผู้หญิงที่น่ากลัวจริงๆแหละและไม่รู้ด้วยนะครับว่าอะไรดลใจให้หลังจากนั้นจิโร่เนี่ยหลงนางหัวปักหัวปั๊มเลยครับกลายเป็นว่านางพูดอะไรนะครับจิโร่ก็ต้องรับฟังซึ่งนางเนี่ยต้องการให้จิโร่สังหารภรรยาของเขาซะแล้วก็รับนางมาเป็นภรรยาแทนซึ่งคุโรเกนซามูไรคนสนิทของจิโร่เนี่ยก็ได้ออกปากเตือนนะครับว่าตอนนี้ท่านกำลังถูกนางจุงจมูกอยู่แล้วเขาเนี่ยไม่เห็นด้วยครับกับการที่จะลงมือสังหารท่านหญิงซูที่เป็นภรรยาของจิโร่แล้วเขาเนี่ยก็ไม่ตกลงด้วยครับที่จะรับทำภารกิจนี้แต่นางเนี่ยก็บีบบังคับให้คุโรเกนเนี่ยต้องจำใจทำฮะซึ่งคุโรเกนนะครับก็นำหัวกลับมาให้นะฮะแต่ไม่ใช่หัวของท่านหญิงซูนะแต่เป็นหัวของรูปปั้นจิ้งจอกครับท่านหญิงทาเคดะเนี่ยโมโหมากครับที่คุโรเกนทำเช่นนี้แต่นางก็ไม่มีอำนาจพอที่จะทำอะไรคุโรเกนหรอกครับทำได้เพียงแค่ตวาดไปอย่างสุดเสียงเท่านั้นเองคุโรเกนเนี่ยก็เตือนเจ้านายเขาอีกครั้งนึงนะครับว่าที่นำหัวจิ้งจอกมาก็เพราะว่าแถวนี้มีจิ้งจอกเจ้าเล่ห์อาศัยอยู่กล่าวกันว่ามันล่ามนุษย์เป็นอาหารจงระวังไว้ด้วยล่ะบ่อยครั้งที่พวกมันปลอมตัวมาในร่างของผู้หญิงซึ่งนี่นะครับก็เป็นคำเตือนของคุโรเกนที่ส่งถึงจิโร่ว่ากำลังจะชิบหายเพราะนางเนี่ยแหละครับแล้วพอนางจิ้งจอกไม่ได้ดั่งใจนะครับก็โมโหแล้วก็ตวาดใส่จิโร่เลยครับจนกว่าข้าจะได้หัวของซูอย่าหวังว่าท่านจะได้เห็นหน้าข้าอีกกลับมาดูที่ซาบุโร่ครับหลังจากที่เขาเนี่ยได้รู้ข่าวนะฮะว่าพ่อกำลังลำบากใช่ไหมฮะเขาเนี่ยก็นำกำลังของเขานะมาตามหาครับเพื่อที่จะพาพ่อกลับไปอยู่ด้วยถึงแม้ว่าพ่อเนี่ยจะเคยในประเทศเขาก็ตามนะซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าซาบุโร่เนี่ยเขาได้รับกำลังสนับสนุนจากไดเมียวตระกูลฟูจิมากิซึ่งเป็นตระกูลที่ทรงอำนาจในแผ่นดินคือเอาง่ายๆนะครับรองจากตระกูลอิจิมอนจิของลุงเนี่ยนะครับก็มีไดเมียวอีก2ตระกูลครับที่มีอำนาจมากที่สุดซึ่งตระกูลฟูจิมาจิที่สนับสนุนซาบูโร่เนี่ยนะครับก็เป็น1ใน2ตระกูลนั้นครับและแน่นอนเลยครับว่าจิโร่ก็ไม่ปล่อยให้เป็นเช่นนั้นฮะเขาเตรียมการทำศึกกับน้องชายในทันทีครับแต่ก่อนที่จะออกศึกนะครับท่านหญิงเคดะก็ต้องการพบกับจิโร่เพื่อให้เขาเนี่ยทำตามแผนของนางฮะเหล่าซามูไรผู้ติดตามเลยนะครับก็ต้องการให้จิโร่เนี่ยอยู่ห่างจากนางเอาไว้ครับแต่เขาก็ไม่ฟังเลยฮะตอนนี้ท่านหญิงเคดะนะครับต้องการให้ส่งสารไปหาซาบูโร่ว่าจะให้เขาเนี่ยมาตามหาพ่อได้และจะไม่โจมตีด้วยและพอเขาได้ตัวพ่อไปแล้วเนี่ยก็สั่งมือสังหารให้ปลิดชีพซะซึ่งสารนะครับก็มาถึงซาบูโร่ฮะว่าคุณพี่ชายเนี่ยจะไม่โจมตีน้องหรอกและสามารถตามหาตัวพ่อได้เลยนะแต่ซาบูโร่เนี่ยนะครับก็ยังไม่ไว้ใจพี่ชายอยู่ดีครับเขาจะรอให้ค่ำก่อนครับแล้วค่อยเดินทางเพราะว่าไม่ต้องการให้พวกนั้นรู้ครับว่าพวกเขาเนี่ยตั้งค่ายกันอยู่ที่ไหนทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เพื่อที่จะเป็นการประกันความเสี่ยงครับซึ่งทั้งสองเนี่ยนะครับก็ได้ตั้งทัพเผชิญหน้ากันฮะและทัพของตระกูลฟูจิมากินะครับก็อยู่บนเขาครับเพื่อยั่งเชิงอีกทัพนึงเผื่อว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเนี่ยจะได้ยกทัพลงมาช่วยได้ทันฮะขณะที่ทหารที่ถูกสั่งออกไปตามหาตัวลุงเนี่ยนะครับก็ได้เจอเข้ากับบ่าวผู้ติดตามฮะซึ่งเขาเนี่ยนะครับพัดหลงกับลุงซาบูโร่เนี่ยฮะจึงสั่งให้คนของเขาเนี่ยจัดทัพรอรับศึกเอาไว้ส่วนตัวเขานะครับจะรีบออกไปตามหาลุงฮะโดยจะนำผู้ติดตามไปแค่ไม่กี่คนเท่านั้นและเมื่อซาบูโร่ตามหาลุงจนเจอนะครับก็พบว่าสภาพของพ่อเนี่ยแย่มากลุงที่เคยเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในแผ่นดินแต่ดูที่ลูกๆทำกับลุงสิครับตอนนี้ได้กลายเป็นแค่ตาแก่สติสตังไม่ค่อยจะดีแถมยังรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างครับลุงได้กล่าวกับลูกชายนะครับว่าข้าพอจำได้นะว่าข้าก็เคยมีลูกชายอยู่3คนเจ้าคงเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมซาบูโร่ตอบนะครับว่าครับข้าคือซาบูโร่ลุงพอรู้นะครับว่ามีลูกชายมารับเนี่ยก็ดีใจมากครับแต่พอดึงสติกลับมาได้นะฮะก็รีบหลบหน้าลูกชายนะฮะเพราะลุงเองก็ไม่สามารถสู้หน้าเขาได้ฮะจากความผิดในอดีตซึ่งซาบูโร่นะครับก็พยายามปลอบลุงแล้วก็ขอร้องให้ลุงเนี่ยกลับไปอยู่กับเขาแล้วเขาเนี่ยจะเป็นคนดูแลลุงเองและตอนนี้นะครับในสนามรบเนี่ยกำลังเดือดเลยครับพอเห็นว่าซาบูโร่ออกไปตามหาลุงแล้วนะครับจิโร่เนี่ยก็สั่งให้ยกทัพเข้าทำลายทัพของซาบูโร่ในทันทีเลยแหละฮะซึ่งแม่ทัพของฝ่ายซาบูโร่เนี่ยก็วางแผนล่อพวกเขาให้เข้าไปสู้ในป่าครับซึ่งทัพม้าที่เก่งการลบพุ่งพอเจอพื้นที่ในป่าก็ไม่สามารถสู้กับพลปืนที่ซุ่มยิงตามชายป่าได้จิโร่เห็นท่าว่าสู้ต่อไปมีแต่จะเสียเปรียบจึงตั้งใจจะเผาป่าให้ราบเป็นหน้ากลองเลยครับแต่เวลานั้นเองนะครับก็มีทหารมารายงานครับว่าตระกูลอาเบซึ่งเป็นอีกหนึ่งตระกูลใหญ่นะฮะที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้ว่านอกจากตระกูลของจิโร่เนี่ยก็มีอีก2ตระกูลที่มีอำนาจสูงสุดในแผ่นดินตระกูลแรกก็คือตระกูลฟูจิมาจิที่ยกทัพมาอยู่บนเขาใช่ไหม
ครับส่วนอีกหนึ่งตระกูลที่เหลือนะครับก็คือตระกูลอาเบะนี่แหละครับซึ่งตอนนี้นะครับตระกูลอาเบะเขาก็ร่วมมือกับพวกของซาบุโร่เช่นกันฮะและตอนนี้นะครับก็แอบยกทัพเข้าไปตีปราสาทของจิโร่จิโร่ตอนนี้นะครับต้องรับศึกถึง3ด้านกันเลยทีเดียวฮะเขาจึงออกคำสั่งให้ยกทัพกลับปราสาทในทันทีฮะและตอนยกทัพกลับเนี่ยนะครับก็โดนตามตีอีกด้วยนะฮะตอนนี้เรากลับมาดูทางฝั่งของซาบุโร่บ้างดีกว่านะฮะเขาเกลี้ยกล่อมลุงจนสำเร็จแล้วฮะลุงเนี่ยยอมไปด้วยแต่โดยดีฮะตอนนี้กำลังพาตัวลุงกลับ2พ่อลูกเนี่ยก็คุยกันอย่างมีความสุขบนหลังม้าลุงเนี่ยนะครับก็เป็นแค่ชายชราที่ต้องการเพียงแค่พูดคุยกับลูกตามภาษาคนแก่แล้วฮะและนอกจากนี้นะครับลุงเองก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วและนั่นเป็นเหตุผลครับที่ลุงเนี่ยตัดสินใจที่จะเกษียณตัวเองแต่ประเด็นคืออำนาจที่ลุงส่งมอบให้กับลูกไปเนี่ยนะครับมันย้อนกลับมาทำร้ายลุงเองซะอย่างนั้นครับแต่อย่างน้อยๆนะครับตอนนี้ลุงเนี่ยก็ได้พูดคุยกับลูกชายอย่างมีความสุขและความสุขนะครับมักจะอยู่กับเราไม่ยืนยาวฮะขุนศึกซาบุโร่ชายผู้รักพ่อยิ่งชีพเขาเนี่ยนะครับถูกมือสังหารลอบยิงและเสียชีวิตทันทีณที่เกิดเหตุลุงแทบเป็นบ้าครับกับการสูญเสียลูกไปต่อหน้าต่อตาแล้วชายชราคนหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะทนรับกับความเสียใจได้อีกต่อไปแล้วลุงเนี่ยได้หัวใจวายลาโลกตามซาบุโร่ไปครับขณะที่แม่ทัพนะครับก็นำข่าวชัยชนะกลับมาหาซาบุโร่แต่ก็น่าเสียดายนะฮะที่เขาไม่สามารถอยู่รับรู้มันได้อีกต่อไปแล้วซึ่งตอนนี้นะครับสงครามที่ปราสาทของจิโร่เนี่ยก็กำลังจะรู้ผลแล้วแหละฮะพวกเขากำลังจะพ่ายแพ้ครับและซามูไรคนหนึ่งนะครับก็ได้นำหัวของท่านหญิงซูเนี่ยมาตามคำสั่งของท่านหญิงเคดะและเมื่อคุโรเกนเห็นหัวท่านหญิงซูผู้เป็นนายของตนได้ขาดสะบั้นไปแล้วเขาเนี่ยโกรธมากครับเขามุ่งหน้ามาตัดหัวท่านหญิงเคดะในทันทีและขณะนั้นเองจิโร่ก็ห้ามเอาไว้ไม่ทันครับแล้วทัพของตระกูลอาเบะนะครับก็บุกขึ้นมาเพื่อจบศึกซึ่งทุกคนในปราสาทนะครับก็ไม่มีใครรอดแม้แต่คนเดียวครับขณะที่ศพของซาบุโร่และลุงฮิเดโทระก็ถูกหามกลับไปยังปราสาทของพวกเขาและทำพิธีศพอย่างสมเกียรติในเวลาต่อมาแล้วหนังนะครับก็ได้จบลงเพียงเท่านี้เอาละครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันไว้นะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้ยังไงก็ลองคุยกันได้นะฮะนานๆทีนะครับผมจะมาในหนังญี่ปุ่นนะฮะซึ่งหนังญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆผมชอบมากนะฮะแต่ผมหาหนังมาทำให้ค่อนข้างยากจริงๆฮะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาเพียงเท่านี้นะฮะเอาว่าเจอกันในสนามรบต่อไปนะครับ See you นะ